ังคุณเท็ดดี้มาในเมนูผักโขมอบชีสปะทะกับเมนูผักโขมสติ๊กของคุณนานาเมนูไหนจะถูกใจกรรมการที่สุดผักโขมจริงๆหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมันเป็นต้นแบบนี้นะเราก็จะเด็ดเอาใบๆมาแบบนี้ต้มน้ำเดือดๆต้มจนเขาเริ่มนุ่มผักโขมอ่ะเราใช้หอมแดงมันจะหอมกว่าหอมใหญ่สมมติว่าคุณผัดจนกระทั่งหอมแดงสุกนุ่มจริงๆอ่ะหอมแดงจะมีกลิ่นที่รุนแรงกว่าหอมใหญ่นิดนึงแล้วก็รสชาติหวานมันจะเข้มข้นมากเราจะเอาชีสไว้ตรงขอบๆพอมันไหม้เนี่ยมันจะแบบมันอร่อยที่ใส่น้ำมันลงไปในกระทะให้เราหน่อยระหว่างที่รอน้ำมันเดือดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับคือชีสนี่อุ๊ยอุ๊ยฟูดไฟตกวันพุธเวลา 4:30 น.